เอาล่ะหมดแค่นี้ฝั่งเฟซถามมาใหม่นะครับฝั่งเฟซต่อไปผมจะหันมายังฝั่ง YouTube นะครับนะครับยินดีครับต้อนรับทุกท่านที่อยู่ YouTube นะครับยังครับเฟอ่ะซยังมียังมีอีกเฟซอีกโอ้ยหาดูสิมันอยู่มองไหนมันอยู่มองไหนตามมาให้เจอให้หมดลากมายาวๆจะได้รู้ได้เข้าใจจะได้หมดนะครับลุงก็พยายามอยากจะให้เข้าใจจะได้หายสงสัยสักทีหนึ่งมนุษย์เราหายสงสัยก็คือเข้าแล้วเข้าถึงแล้วปัจจัยนะครับพุทธปัจจัยเนี่ยมันแปลว่าปัญญาที่สามารถทําให้หายสงสัยได้นะครับพุทธปัจจัยมันเรียนสองด้านด้านหนึ่งมันสงสัยนะคําว่าปรัชญาเนี่ยวิชาปรัชญาเนี่ยมันคือสงสัยสงสัยพันงานบริสุทธิ์ลุงก็ไขให้เรียบร้อยแล้วโดยการผ่านภาษาเห็นไหมครับทีนี้คําว่าพุทธปัจจัยเนี่ยมันก็แปลว่าหายสงสัยได้ด้วยปัญญาต้องพุทธปัจจัยเท่านั้นนะครับยืนยันในมนุษย์โลกนะครับจำหน่อยครับตรงนี้มนุษย์โลกนี้เอ่ยนะถ้าหากว่าเรียนปัจจัยต้องเรียนพุทธปัจจัยนะครับปัจจัยพุทธะจึงจักใช่นะครับนะปัจจัยอื่นคิดว่ามันจะเป็นปัจจัยเมธีปัจจัยอะไรวะมันมีเยอะนะปัจจัยนะลุงให้คำว่าลุงให้ฉายาคำว่าปัจจัยคือนะอภิมหาปัจจัยอภิมหาพวกเราจะค่อยเรียนวิชาปรัชญามาตามหลังเรียนหนังสือเนาะมันก็มีปรัชญาธรรมดาแล้วก็อภิปรัชญาอภิมันแปลว่าอภิมหาอำนาจอภิมหาอำนาจมหาอำนาจอภิมันแปลว่าหนึ่งนะมหาอำนาจหนึ่งอภิมหาอำนาจของลุงอภิมหาปรัชญาก็คือพุทธปรัชญาเนี่ยเป็นอภิมหาปรัชญาคือพุทธปรัชญาเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวนะครับเข้าใจผ่านภาษาพัฒนาให้เข้าถึงได้โดยจิตจึงจะรู้ว่าพุทธปรัชญานั้นมันสุดยอดมหาสุดยอดขนาดเพียงใดนะครับก็ขอย้ำตรงนี้ให้ชัดๆนะครับ